งกันไปหมดเพราะว่าไปถอนแจ้งความไปถอนแจ้งความเรียบร้อยอย่าบอกน่าเจอแล้วอ่ะยังไม่เจออ้าวหรอแต่เหมือนจะได้คืนค่ะเหตุผลเป็นอย่างนี้ก็ยังงงๆกันอยู่ไปชมครับสวยงามมากค่ะเป็นวาดเส้นปากกาคุณผู้ชมลวดลายนี่เขาเรียกว่าวิจิตรบรรจงเลยและภาพนี้นะฮะสูง33ซมกว้าง41ซมผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นั่นแหละครับทุกท่านรู้จักดีศิลปินแห่งชาติท่านนี้นะครับแล้วมันหายไปจากบ้านของรองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.ภาคภูมิเต็งอํานวยเป็นผู้บริหารบริษัทยาชื่อดังเลยแหละนะฮะก็โพสต์ Facebook ให้รางวัลเลยนะค่ะใครนําจับได้ใครตามกลับมาได้นี่ 30,000 บาทนะครับคุณคิดดูแค่รางวัลนําจับ 30,000 แล้วมูลค่ามันจะขนาดไหนนะค่ะบอกใครแจ้งเบาะแสคนร้ายจนเจอภาพวาดล้ําค่าได้เนี่ยเอาไปเลย 30,000 บาทแล้วก็เดินทางไปแจ้งความที่สน.ตลิ่งชันเมื่อวานนี้ครับแต่ล่าสุดวันนี้เจ้าของภาพมาพบพนักงานสอบสวนอีกรอบหนึ่งแล้วบอกผมขอถอนแจ้งความฮะรองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.ภาคภูมิบอกอย่างนี้ครับบอกได้ซื้อภาพวาดสเก็ตด้วยปากกาเนี่ยถือว่าล้ำค่ามากของอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะเขาซื้อจากแกลเลอรี่มา2ปีก่อนมูลค่าเมื่อ2ปีก่อนคือ 700,000 บาทนำมาเก็บสะสมไว้ที่บ้านพักที่ผ่านมามีคนติดต่อมาขอซื้อภาพนี้น่ะมากเลยนะครับแต่ไม่ขายฮะจนเมื่อวานนี้นะฮะเขาก็ไปค้นหาภาพในบ้านไม่เจอสิทีนี้ตกใจมากนะครับบอกว่าโอ้โหภาพมูลค่าขนาดนี้ใครต้องมาขโมยแน่ๆเลยตัดสินใจเข้าแจ้งความแต่วันนี้ที่ตัดสินใจมาถอนแจ้งความนะฮะให้ผลคือแบบก็คุมเครือนะเหตุผลของด็อกเตอร์บอกมีแนวโน้มจะได้ภาพนี้คืนและคุณแม่ของเขาเนี่ยได้ขอร้องเอาไว้ด้วยเพราะไม่อยากให้มันแบบเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่านี้ฮะที่ผ่านมานะครับดร.ภาคภูมิบอกว่ามีทรัพย์สินในบ้านเนี่ยสูญหายมาแล้วเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาเอาไปขโมยเนี่ยน่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเป็นคนคุ้นเคยนะฮะเพราะเนื่องจากบ้านพักเนี่ยแน่นอนมีญาติพี่น้องอยู่กับหลายคนมีคุณแม่อยู่ด้วยแล้วก็ยังมีพวกคนงานมีช่างแอร์เข้านอกออกในเนี่ย อยู่บ่อยครั้งเชื่อว่าคนที่เอาภาพนี้ออกไปเนี่ยเขาต้องรู้คุณค่าของมันเขาต้องเป็นคนที่มีรสนิยมใช่แล้วต้องรู้แบบสนนราคานะฮะโดยเฉพาะแหมงานของอาจารย์เฉลิมชัยแบบนี้มันมีมูลค่าไงเขาก็เลยฝากไปถึงคนที่เอาไปเนี่ยขอให้กลับตัวกลับใจนะเอาภาพมาคืนแต่บอกหากไม่ได้ภาพคืนเขาทำใจเอาไว้นะยังไงวันนี้ก็ขอถอนแจ้งความเอาไว้ก่อนส่วนที่เหลือเป็นการขอไปคุยกันภายในบ้านแปลกดีไหมแสดงว่าเหมือนจะรู้ว่าเป็นใครว่าเป็นใครนะแล้วก็เหมือนจะรู้ว่าเดี๋ยวจะได้ภาพคืนด้วยเดี๋ยวลองไปฟังดูแล้วกันครับมันมีของหายเล็กๆน้อยๆมาก่อนหน้านี้แล้วแต่พอดีชิ้นนี้มันเป็นชิ้นที่สำคัญที่สุดผมก็เลยตกใจนะฮะแล้วก็เลยต้องรีบก็คือค้นจนทั่วแล้วไม่เจอแน่นอนเราก็เลยไปแจ้งความไม่ได้เพราะว่าทำใจไว้แล้วนะฮะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เนี่ยผมกำลังจะมาเพื่อขอแจ้งความก็คิดว่าแนวโน้มก็คือกำลังจะได้ภาพกลับคืนมานะครับก็คือเราจะเคลียร์กันภายในคือมันพูดลำบากเพราะว่าเราก็สงสัยอยู่หลายคนโอ้แต่เมื่อวานหลายคนที่รู้ว่าภาพนี้หายนะเขาก็แบบเอาใจช่วยนะตื่นเต้นกันใหญ่เลยแล้วก็ขนาดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยังแบบยังลุ้นไปด้วยเลยนะฮะทางด้านของผู้กำกับการสน.ตลิ่งชันพันตำรวจเอกมนชัยอรุณส่องแสงดีนะครับบอกว่าการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆเมื่อวานเขาลงบันทึกประจำวันไว้ยังไม่ถือเป็นคดีอาญาเหมือนกับมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรับรู้ว่ามีทรัพย์สินสูญหายไปยังไม่ได้เป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือดำเนินคดีกับผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถอนแจ้งความได้นะฮะก็ไปคุยกันในบ้านต่อเผื่อจะได้เบาะแสอะไรมาจะได้เจอภาพนี้ฮะค่ะส่วนเรื่องของข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง